แฟนมวยช่อง8นี่รู้ดีฮะเพราะตะเวนจัดไปแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยแฟนๆ นั่นกันทีเดียวครับแล้วล่าสุดเพิ่งไปจัดมาที่นครสวรรค์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน่อยไทยไฟลาดยาวที่นครสวรรค์นะครับจบลงไปแล้วครับสำหรับเวทีลาดยาวที่นครสวรรค์จัดขึ้นในครั้งนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่เปิดฉากกันอย่างดุเดือดครับเรียกได้ว่ามันแล้วก็เร้าใจแฟนมวยทั่วทั้งประเทศกันเลยทีเดียวสำหรับผลมวยคู่ที่1ครับก้องไร่สจ.เปียกอุทัยนักมวยเจ้าถิ่นจากจังหวัดนครสวรรค์ชนะคะแนนซามูเอลทอสคาโนจากประเทศอิตาลีไปได้ส่วนคู่ที่2ครับน้องโอช.5พยัคฆ์ชนะน็อกยกแรกครับอาเดรียโนโอลิเวียร่าจากบราซิลในยกแรกไปคู่3เป็นมวยหญิงครับเวโรวอรุจิระวงครับเอาชนะคะแนนแองเจล่าชางจากสหรัฐอเมริกาไปได้สำเร็จส่วนคู่ที่4ครับขุนศอกอมหิตไซโยกพุ่มพันม่วงเอาชนะ TKO ครับผู้ชกจากอุซเบกิสถานไปในยกแรกหลังเปิดฉากทั้งตอกทั้งหมัดจนต้องนับถึง3ครั้งกรรมการต้องยุติการชกไปคู่5ครับกิติสอทอมแมนนครระยองสับศอกขวาใส่หน้ามิคาอิลมิรีจากอิหร่านจนแพ้น็อกยังยกแรกเท่านั้นเองครับส่วนคู่ที่6ครับเทพบุตรซาตานสุดสาครสอกลิ่นมีกระนำเตะต้นขาอารีซาโวไรเน่นจากฟินแลนด์จนสุดก่อนที่จะชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับขณะที่คู่ที่7ครับปตท.วรุจิระวงครับเอาชนะน็อกนักชกจากอิหร่านเพียงยกแรกเท่านั้นเองใช้เวลาไม่กี่วินาทีครับด้วยหมัดขวาเข้าที่ลิ้นปี่เต็มๆเลยครับส่วนคู่ที่8ครับยอดมวยไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเอาชนะน็อกคู่ชกจากอิหร่านในยกที่2หลังแทงเข่าใส่จนคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ไม่ไหวนะฮะคนเข่าเด็ดจริงๆครับนะฮะส่วนคู่สุดท้ายครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับนักสู้แห่งเมืองปากน้ำโพเปิดฉากกระนำชกใส่คู่ชกจากอิหร่านจนต้องนับไปถึง3ครั้งสุดท้ายกรรมการยุติการชกนะครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับการแข่งขันมวยไทยไฟทั้ง9คู่ชกกันอย่างดุเดือดจริงๆครับหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ที่ใช้เป็นสังเวียนในครั้งนี้ลองไปฟังบรรยากาศกันดูครับไฟนี้ตั้งใจซ้อมหมัดมากะจะออกหมัดแล้วก็มีศอกก็ศอกก็เป็นไอ้วิธีถนัดของเราอยู่แล้วด้วยก็เลยอันนี้ก็ได้ชนะน็อกไปครับก็เลยก็เป็นเรื่องที่ดีฝากถึงแฟนๆมวยช่อง8ที่ติดตามผลงานเราหน่อยครับครับผมก็ฝากถึง FC นะครับแฟนคลับนะครับผมที่ติดตามทางช่อง8นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมไฟนี้ก็นำชัยชนะกับจันทบุรีได้อีกแล้วครับผมก็ไฟหน้านะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ขอบคุณที่ FC ที่ติดตามขอบคุณมากเลยครับก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับผมก็ตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวมาเพื่อโชว์พี่น้องชาวไทยแล้วก็โชว์พี่น้องชาวนครสวรรค์แล้วก็ตำบลบ้านไร่อย่างดีเลยครับตั้งใจซ้อมมามากครับผมเพื่อวันนี้ครับผมเอาละหลายคนที่พลาดไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าศึกไทยไฟครั้งต่อไปจะจัดที่ศรีสะเกษนะครับ26มิถุนายนนี้แฟนๆมวยไทยไฟรอชมสดๆทางช่อง8ได้เลยกด27นั่นแหละครับเจอกันแน่นอนครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม